แม่นอนสมมาสาวันแล้วจนเธอนึกเบื่อและเอื่มระอาดเต็มทีกับอาการดื้อยาของแม่เธอก็ไม่นุ่งเหมือนกันว่าแม่จะพยายามดื้อรั้นเก็บรักษาโรคเอาไว้กับตัวทําไมในเมื่อไม่เห็นจะเป็นหน่อกเป็นผลกับใครในบ้านเลยสักคนจะมีก็แต่คนบมนให้ราคาญหูเจ้าฟลุกกับเจ้าแฟรงค ลูกชายตัวดีทั้งสองคนของเธอมักจะถืออาการเรือยยาของยายเป็นข้ออ้างที่จะไม่กลับบ้านหรือกลับบ้านช้าเสมอจะมีก็แต่สามีของเธอกระมังที่ดูจะไม่ร้อนรู้หนาวเอาเสียเลยกับอาการเรือยยาของแม่ยายแหมคุณก็คุณแม่ท่านอายุมากแล้วนะก็ต้องมีเจ็บเจ็บอดอแอดแอดบ้างเป็นธรรมดาเธอแอบสังเกตเห็นว่าเขามักจะระบายยิ้มออกมาด้วยเสมอเมื่อผู้ประโยคนี้ซ้ำๆแฟรงก์โตเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วในปีนี้ ผนคิ้วที่ดอกดำดาวกับมีมือที่มองไม่เห็นแอบนำเอาปีกกามาวางผ้าไว้เหนือดวงตากลมคู่สวยประกอบกับยินงฟฟฟาที่ได้รูปทำให้คนเป็นแม่อย่างเธออดห่วงไม่ได้ทุกครั้งเมื่อลูกชายคนเล็กโทรมาบอกว่าวันนี้ผมขอกลับบ้านเย็นหน่อยนะแม่มีติวกับเพื่อนนิดหน่อยเพราะเธอกลัวเหลือเกินว่านิดกับหน่อยในประโยคนั้นจะเป็นเพื่อนสาวของลูกชายยิ่งถ้าเป็นเพื่อนสาวที่ดาริกดาริจนตัวสั่นเพราะอยากเป็นเจ้าสาวในอนาคตของลูกชายเธอแล้วแล้วก็ บอกตามตรงคนเป็นแม่อย่างเธอก็ไม่อยากจะยิ้มต้อนรับสักเท่าไหร่คุณพ่อโมหกไม่ควรจะเป็นย่อหน้าใดย่อหน้าหนึ่งในวรรณกรรมที่ลูกชายคนเล็กของเธอต้องอ่านฟลุกอายุครบ25ปีแล้วในปีนี้ใครๆก็ชอบพูดกันให้เธอแอบไม่สบายใจช่วงเวลาแห่งเบญจเพศมันจะมีอาถรรพ์เสมอเพราะเทพเจ้าแห่งโชคชะตามักจะเลินเล่อปล่อยให้ตัวเคราะห์ร้ายมาก่ออุบัติเหตุในชีวิตคนเราถี่และบ่อยครั้งเกินไปจนอาจถือนะับเป็นกราฟเส้นสถิติที่มองไม่เห็นก็ย่อมได้ ลูกชายคนโตของเธอยังไม่ได้บทให้แม่เพียงเพราะเรียนจบรับปริญญาปุ๊บก็ได้เข้ารับราชการปับ๊บเป็นคุณครูสอนเด็กๆอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดข้างเคียงหากแต่ระยะทางจากบ้านไปถึงโรงเรียนก็เกือบร้อยกิโลเมตรจึงทำให้เขาตัดสินใจพักนอนอยู่ที่บ้านพักครูซึ่งทางโรงเรียนได้จัดไว้ให้สำหรับครูที่อยู่ไกลแทนการเดินทางไปกลับทุกๆวัน เขาจะกลับมาบ้านก็เพียงแค่สัปดาห์ละครั้งโดยมากก็มักจะเป็นตอนเย็นของวันศุกร์และจะออกเดินทางกลับไปที่โรงเรียนอีกทีในตอนบ่ายของวันอาทิตย์เธอก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลกลใดพักหลังๆมานี้ลูกชายคนโตของเธอถึงไม่ค่อยจะกลับบ้านตามกำหนดอย่างเคยจากสัปดาห์ละครั้งก็เริ่มขยายเป็นสองสัปดาห์กลับเสียครั้งหนึ่งจากสองสัปดาห์กลับเสียครั้งหนึ่งก็กลายมาเป็นเดือนละครั้งในพักหลังๆ เธอได้แต่หวังว่าอาการป่วยและไม่ยอมไปรักษาของคุณยายคงไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้หลานชายไม่อยากที่จะกลับบ้านอีกสองวันก็จะถึงวันคล้ายวันเกิดของเธอแล้วแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีสมาชิกคนไหนในบ้านจาวันเกิดของเธอได้เลยสักคนช่างมันเถอะภาพความหวังที่มีตุ๊กตาหมีผูกโบสีชมพูอยู่ในกล่องสีสวยใบยใหญ่แอบซุกอยู่ใต้ผ้าห่มหรือตู้เสื้อผ้านั้นสีของมันเริ่มจะซีด,ดและจางลงจางลงเรื่อยๆไปทุกๆวันนับตั้งแต่ที่เธอเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้ว ผ้าใบเดียวกันนั้นกลายเป็นกระดาษที่ว่างเปล่าตอนที่เธอจะแต่งงานและมีลูกนี่เองเสียงไอแห้งๆติดกันทีๆดังออกมาจากห้องข้างๆอากาศหลังเที่ยงคืนเริ่มเย็นลงบ้างแล้วแม่คงนอนเปิดพัดลมแล้วตอนใกล้งีบก็คงจะเผลอลืมห่มผ้าห่มอย่างที่เธอเองก็ชอบทําบ่อยๆเมื่อครั้งที่เธอยังเด็กซึ่งเธอเองก็ยังคงจําได้ดีว่าแม่นี่แหละที่แอบย่องเข้ามาปิดพัดลมแล้ห่มผ้าให้ เธอไม่รู้เหมือนกันว่าเทพเจ้าเห็นความทรงจําใช้กล้องหรือแผ่นฟิล์มชนิดใดบันทึกภาพเป็นความประทับใจนั้นไว้มันถึงยังคงจําชัดแนบสนิทอยู่ในอนุเนื้อวิญญาณของเธอจวบจนกระทั่งบัดนี้สามียังคงหลับสนิทแบบไม่ปกปิดเสียงกรนเหมือนทุกครั้งในขณะที่เธอเค่อยๆย่องลองจากเตียงแอบไปดูแม่ที่ห้องห้องของแม่ไม่ได้ลงกรนเธอแอบยิ้มกับตัวเองในความมืด นี่คงเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่งในบรรดาเรื่องที่มีอยู่เพียงไม่กี่เรื่องที่แม่ยอมทำตามคำสั่งของเธอหนูขอละแม่ถ้าเกิดแม่เป็นอะไรขึ้นมาใครเขาจะไปช่วยได้ทันเจ้าฟลุกกับเจ้าแฟรงก์มันคงไม่มีแรงพังประตูเข้าไปช่วยแม่เหมือนกับในละครน,น้ำเน่าหลังข่าวหรอกนะภายในห้องจะเรียกว่ามืดสนิทก,ก็ไม่เชิงเพราะพอปรับสายตาให้ชินกับห้องที่ปราศจากแสงไฟได้สักครู่เธอก็เห็นภาพสลัวรางของหญิงชราคนหนึ่งที่นอนอยู่บนเตียงไม้ไม่สูงสักเท่าไรนัก นี่ถ้าพ่อของเธอยังอยู่จะเป็นอย่างไรนะแม่จะรื้อแบบนี้หรือเปล่าไม่มีคําตอบจากกระแสะความคิดพ่อจากไปเกือบสิบปีแล้วมันนานเกินที่จะเอามาช่วยอนุมานคําตอบแม่ลืมปิดพัดลมและไม่ยอม่มผ้าจริงๆเสียด้วยอากาศเย็นคงทําให้อาการไอของแม่กําเริบเธอค่อยบรรจม่มผ้าให้แม่อย่างเบามือ ประมานิดหน่อยด้วยกลัวว่าแม่จะตื่นชั่วขณะหนึ่งในความคิดของเธอทําให้อดนึกสงสัยไม่ได้คราวที่แม่แอบเข้ามามห่มให้เธอในครั้งที่เธอยังเป็นเด็กแม่จะประมาแบบนี้เหมือนเธอหรือเปล่านะเธอเดินออกไปจากห้องโดยที่ไม่ลืมว่าจะปิดพัดลมความมืดทําให้เธอไม่ทันได้สังเกตว่าร่างที่นอนอยู่บนเตียงนั้นย้มย,ยิ้มออกมาเล็กน้อยในความเงียบงนัน วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีลูกชายคนแรกของเธอไปโรงเรียนแล้วแต่เช้าตรู่ลูกชายทั้งสองคนมีข้อดีที่เหมือนกันคือไม่เคยสร้างเรื่องยุ่งยากลำบากใจให้พ่อแม่ไม่เคยมีปัญหาการเรียนลักขโมยน้อยชู้สาวทะเลาะวิวาทหรือแม้แต่กรณีไขยของยาเสพติดให้พ่อแม่ต้องมานั่งกลุ้มใจตามเช็ดตามล้างเหมือนกับครอบครัวอื่นๆที่เธอเคยรับรู้ข่าวครา,าวมาบ้างเกือบเก้าโมงแล้วแต่แม่ยังไม่ยอมลุกออกมาจากห้องนอนวันนี้แม่ตื่นสายผิดปกติ กำลังจะเดินไปเคาะห้องเรียกก็เห็นแม่เปิดประตูเดินออกมาพอดีโชคดีที่บ้านเธอค่อนข้างหลังใหญ่มีห้องน้ําและห้องนอนหลายห้องทั้งสําหรับแขกสําหรับสมาชิกในบ้านเพราะถึงแม้ว่าบ้านจะมีสองชั้นแต่บ้านชั้นบนก็เหมือนจะมีไว้สําหรับเปิดให้เป็นพิพิธภัณฑ์จิ้งจกโดยมีท่านตุ๊กแกตัวเขื่องเป็นเจ้าหน้าที่รักษาวความปลอดภัยให้แบบไม่ขอรับเงินเดือนเพราะจนแล้วจนนอดจนถึงป่านนี้ชั้นบนก็ยังเป็นที่ที่ไม่มีใครยอมเสียสละขึ้นไปอยู่ด้วยเหตุผลง่ายๆอีดรอบเดียวกันว่าขี้เกดดินนนขึ้นบนัไ แม่ของเธอขอนอนชั้นล่างเพราะไม่อยากจะเดินขึ้นบันไดให้เปลืองฟันเฟืองหัวเขา่าเธอและสามีก็เลยย้ายลงมานอนอยู่ห้องข้างๆเพื่อที่จะได้สะดวกในการดูแลายามกลางค่ำกลางคืนส่วนลูกชายทั้งสองคนก็ขออยู่อีกห้องถัดไปในชั้นเดียวกันโดยให้เหตุผลนักแน่นว่าพวกผมไม่อยากนอนให้สูงกับพ่อกับแม่เพราะเรายังไม่ได้บวชแหม โตจนจะมีลูกมีเมียกันอยู่แล้วทั้งพี่ทั้งน้องวันไหนที่อารมณ์ดีเธอก็เคยพูดหยอกเยากับลูกชายทั้งสองเล่นบ้างและยังจําได้ดีว่าเจ้าฟลุกลูกชายคนโตยังแกล้งหอมแก้มเจ้าแฟฝงผู้เป็นน้องชายให้เธอดูอยู่เลยพร้อมกับทําหน้าตาทะเล้นหากแต่แกล้งพูดได้น้ำเสียงจริงจังว่าเอ๊ะนั่นสิอายุจนปูนนี้แล้วผมยังไม่อยากจะแต่งงานเลยหรือว่าผมจะเป็นเกย์ฮะแม่ชั้นบนของบ้านก็กลายเป็นห้องเก็บของไปโดยปริยาย จนแขกไปใครมาต่างก็พากันออกปักชมว่าบ้านนี้จัดของได้เข้าที่เข้าทางดีเสียจริงโล่งโปร่งไม่มีของรุงรังเกะก,กะลูกกระตาซึ่งแม่บ้านอย่างเธอก็ทําได้แค่ยิ้มทับไปอย่างอดเสียไม่ได้มินิมอลไงแม่สมัยนี้ใครเขาก็นิยมกันแนวดีออกมินิมอลลิสต์สไตล์แฟรงก์พอล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแม่ก็แอบมาตักเข้าในห้องครัวทันคนเดียวเงียบๆแล้วก็กลับเข้าห้องไปเงียบๆเหมือนกับทุกวันที่ผ่านมา แม่ออกจากห้องมาอีกทีหนึ่งก็ตอนบ่ายคล้อยหลังจากนอนกลางวันจนเบื่อเพื่อรับประทานอาหารบ่ายซึ่งเจ้าตัวผนวกเอาอาหารกลางวันและอาหารเย็นมารวมกันแล้วอย่างหน้าตาเฉยซึ่งจนแล้วจนรอดเธอก็ยังไม่ใจแข็งพอที่จะไม่ยกขนมผลไม้ขึ้นไปให้แม่ทานรองท้องอีกรอบหนึ่งได้สักทีในช่วงตอนเย็น,เย,นเย็นวันนี้แฟรงค์ Frank, ลูกชายคนเล็กทำให้เธอโกรธ สาเหตุก็เป็นเพราะว่าพ่อตัวดีไม่ยอมไปตัดผมตามที่ครูสั่งจนโดนคุณครูฝ่ายปกครองเอากันไกลเล็มทรงใหม่เข้าให้เสียจนดูไม่ได้คุณครูบอกให้ไปตัดผมมาตั้งแต่เมื่อวานทําไมแฟรงถึงไม่ยอมไปตัดโถ่แม่กระทรวงการศึกษาธิการเคราประกาศให้นักเรียนไว้ผมยาวได้แล้วคุณครูที่สั่งให้ไปตัดผมนะ่ะแก่แก่แล้วเลยไม่ทันโลกแฟรง ธอขึ้นเสียงดังไม่เห็นว่าลูกชายคนเล็กยังไม่รู้จักสำนึกผิดมีหน่ำ,ำํายังพูดจาในทำนองไม่เคารพครูบราอาจารย์ทั้งทั้งที่วิชาของตนลูกชายคนต่อของเธอก,ก็ประกอบสำม,มาอาชีพเดียวกันนั้นสายใยแห่งความผูกพันลึกซึ้งที่เรียกกันง่ายๆสั้นๆว่ารักบังคับให้คนที่เป็นแม่โกรธแทนลูกได้รุนแรงแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าเธอเองก็ไม่แน่ใจแต่แล้วความโกรธดังกล่าวนั้นก็ปราศนาการหายไปจากห่วงอารมณ์ในหันทีที่เธอได้ยินเหตุหผลลุดปากออกมาจากปากของลูกชายคนครูเขาสั่งที่หน้าสาทงเมื่อานครับ ว่าจะตรวจทรงผมเช้าวันนี้เช้านี้ก็เลยอุตส่าห์ตื่นตั้งแต่เช้าไปที่ร้านแต่ร้านตัดผมได้มาปิดซะนี่จะไปเมื่อวานก็ไม่ได้เมื่อวาน,นเป็นวันพุธนี่ครับวันพุธห้ามตัดผมหสห้ามถอนยายบอกว่ามันเป็นการเบียดเบียนอายุของพ่อแม่เมื่อคืนลูกสาวเข้ามาเยี่ยมอาการของนางที่ห้องดึกกว่าทุกๆคืนมาก็ไม่ได้มามือเปล่าเธอแอบเห็นในมือของลูกสาวมีแก้วใสทรงสูงซึ่งบรรจุนมสดไขมันตำ่ำสำหรับรักษากระดูกของคนสูงอายุเข้ามาด้วย พร้อมกับผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลต่ำมากๆจนหารสหวานไม่ได้อีกหนึ่งจานเล็กๆส่วนในดวงตาทั้งคู่ของลูกสาวเธอนั้นเล่าก็บรรจุมาด้วยทั้งคำถามความน้อยใจและคำขอร้องเมื่อตอนเย็นนางแอบได้ยินลูกสาวกับหลานชายคนเล็กคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทรงผมการถูกทำโทษและคติความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลนางคิดว่ามันก็คงจะเป็นเช่นนั้นเพราะจำได้ว่าแม่ของนางก็สอนนางมาแบบนั้นอีกทีหนึ่งเหมือนกัน นางเดาว่าคำถามที่กำลังจะหลั่งไหลออกมาจากดวงตาผ่านริฟิปปากของลูกสาวก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งสามเรื่องนี้แต่แล้วพอได้ยินลูกสาวเอ่ยปากนางถึงได้รู้ว่านางคิดผิดเมื่อไหร่แม่จะยอมให้หนูพาแม่ไปหาหมอหนูเป็นห่วงแม่นะไม่ใช่ไม่ห่วงมีแม่อยู่กับคนอื่นเขาก็แค่คนเดียวนี่แหละหนูขอร้องละแม่ไปหาหมอกับหนูเถอะนะหมอตัวดูจะได้รู้ว่าเป็นโรคอะไรกันแน่จะได้ดรีบรักษากันแต่เนิน่น ไม่ต้องมากระซอกกระแสะกันอยู่แบบนี้ปกติแล้วหนูไม่เคยขอร้องอะไรแม่เลยนะช่วงนี้เจ้าฟลุกมันงานยุ่งมากหรอมันมัวไปทําอะไรอยู่ช่วงนี้ไม่ค่อยจะเห็นมันกลับบ้านนาพยายามเปลี่ยนเรื่องในการถามคาถามที่ตัวเองก็รู้คําตอบอยู่แล้วเต็มอกเมื่อเห็นลูกสาวนิ่งเงียบไม่ตอบนางก็เลยจําเป็นต้องตอบคําถามของตอนเองเสียอย่างอดไม่ได้คล้ายกับคนบ้าก็ไม่ปานนางคิดเองเออเองอ้อ มันคงจะมีธุระอะนะงานบางอย่างคนเดาก็จําเป็นต้องใช้สมาธิเยอะๆมาอยู่บ้านก็เห็นแต่เจ้าแฟรงมันชวนพี่ชายของมันออกไปเที่ยวห้างดูหนังนั่งรถเล่นทุกทีไม่ยอมให้พี่มันได้พักผ่อนบ้างเลยไม่รู้ละแม่พรุ่งนี้แม่ต้องไปโรงพยาบาลกับหนูลูกสาวของนางน,นั่นออกจากห้องไปทันทีไม่ได้ยินเสียงข้อความไลน์ดังออกมาจากโทรศัพท์มือถือซึ่งทําให้นางแอบคิดไปคนเดียวไม่ได้ว่าบางครั้งไอ้เจ้าเทคโนโลยีพวกนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแบบสังคมโดยแท้ คมหนึ่งเอาไว้เชื่อมความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ไกลกันส่วนอีกคมหนึ่งก็เอาไว้บั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างคนที่อยู่ใกล้ชิดแม่ไม่ต้องห่วงหรอกครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่บ่ายผมก็จะกลับบ้านแล้วผมลาโรงเรียนไว้ครึ่งวันเรื่องอาการดื้ออย่างของยายนะ่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้อยากจะต้องได้ไปหาหมอแน่ๆแม่เชื่อผมสิแน่นอนว่าข้อความที่สื่อสารผ่านโปรแกรมแห่งยุคสมัยดังกล่าวนี้นอกจากเจ้าฟลุกเป็นคนส่งมันแล้วก็ยังจะมีแต่ลูกสาวของนางเท่านั้นที่ได้อ่านมัน วันนี้เป็นวันศุกร์ความทุกข์เดินทางมาเยี่ยมเยินหัวใจของนางในตอนบ่ายๆแก,แก่ๆเมื่อลูกสาวและลูกเขยเดินเข้ามาหานางในห้องโดยพร้อมเพรียงกันสีหน้าของทั้งสองคนดูเคร่งเครียดไม่สู้ใจดีเท่าไหร่นักแม่ต้องไปกับหนูแล้วล่ะยังไงเสียจะฟลุกมันก็เป็นหลานลูกสาวของนางพูดเสียงเครียดฟลุกถูกลดชนในตัวอำเภอนีเองครับคุณแม่ระหว่างที่กำลังเดินทางกลับมาบ้านคงกะจะมาพาคุณแม่ไปหาหมอน,นั่นแหละ คุณหมอที่รับเรื่องเขาเช็คประวัติแล้วเห็นว่าเป็น้าราชการมีข้อมูลครบถ้วนก็เลยโทรมาบอกทางบ้านแจ้งญาติได้ตอนนี้เจ้าแฟรงก์มันก็ขอลาโรงเรียนรีไปเพ่อดูอาการพี่ชายรอพวกเราแล้วครับลูกเขยอธิบายรวดเดีวเธอพร้อมทั้งลูกสาวและลูกเขยมาถึงหน้าโรงพยาบาลภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยฝีมือการขับรถของสุภาพบุรุษเพียงคนเดียวในบ้าน ยังไม่ทันที่ลูกเขยจะหาที่จอดรถนางก็เห็นหลานชายคนเล็กในชุดนักเรียนที่ยับเยินยุยยีทรงผมตัดเกียนหมดจดแบบที่นางเคยได้ยินคนรุ่นใหม่ว่ากันว่าทรงสก,กินเฮดวิ่งตรงดิ่งเข้ามาแต่ไกลให้พ่อหาที่จอดรถเถอะครับผมว่าคุณแม่กับพุณยาลงมาก่อนลงตรงนี้ดีกว่าชักช้าเดี๋ยวผมกลัวว่าจะไม่ทันพี่ฟลุกอาการดูไม่ค่อยดีเลยเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่นางคว้ามือลูกสาวมาับ กึ่งเดินกึ่งวิ่งโดยไม่หยีละอาการชำรุดของฟันเฟืองหัวเขา่าจนกระทั่งไปถึงภายในตัวอาคารนั่นแหละถึงได้รู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยหอบและไอออกมาจนตัวโยนโถ่แม่ช้าๆก็ได้อาการกำเริบอีกแล้วเห็นไหมเดี๋ยวนั่งพักตรงนี้ก่อนเนี่ยเจ้าฟลุกเดินมาโน่นแล้วคุณยายครับผมรอตั้งนานนึกว่าคุณแม่จะพาคุณยายมาไม่ได้เสร็จแล้วเพราะคิวที่ผมจองไว้ใกล้จะถึงพอดีเลยมาครับคุณยายมากับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณยายไปให้หมอตรวจจะได้หายเสียที นางหันไปหาลูกสาวแววตาเอาเรื่องแต่ฝ่ายนั้นก็ตั้งรับเอาไว้แล้วเช่นกันเพราะยังไม่ทันที่นางจะได้พูดอะไรลูกสาวนางก็ชิงบทพูดตัดสียก่อนเรากับรู้บทมาแล้วเป็นอย่างดีเอาเถอะนาแม่ไหนๆก็มาถึงโรงพยาบาลแล้วเข้าไปให้หมอตรวจเสียหน่อยจะเป็นอะไรไปหลานอุตส่าห์ลางานออกมาจองคิวคุณหมอไว้ให้เย็นวันนั้นนางได้ยาชุดใหญ่ติดไมติดมือกลับบ้านไปอีกหลายชุดหมอบอกว่าเป็นยาแก้ดือ้อเอาไว้รักษาอาการดื้อยาของนางนางจำได้ว่าพร้อมกับการ กล่าวคาขอบคุณคุณหมอนางยังได้สะบัดคออย่างสาวน้อยทตให้คุณหมอหนุ่มไปอีกหลายขวบดีนะที่มารู้าตอนหลังว่าหมอหนุ่มคนนั้นก็หาใช่คนอื่นคนไกลหากแต่เป็นเพื่อนสนิทก,กับพ่อหลานชายตัวดีของนางนี่เองเพราะถ้าขืนรู้ตอนนั้นนางคงทลาเข้าไปหยิกแขนแถมให้อีกสักสองสามทีโทษฐานร่วมหัวกันอันที่รวมหัวกันกับลูกๆหลานๆของนางพากันหลอกต้มตุ่นคนแก่มอออกไปจากหน้าต่างห้องนอนเห็นลูกสาวก,กับหลานชายกำลังคุยอะไรกันบางอย่างสีหน้าเรื่นเริงผมท่องได้แล้วนะครับ อะไรหรออา้าวบทขานหน้าไงคุณยังยังไม่ได้บอกคุณแม่หรอว่าที่ผมแอบหลีบวิเว่ยไปอยู่คนเดียวเนี่ยเพราะผมกําลังเตรียมตัวท่องบาลีกะจะบวชเป็นของขวัญให้คุณแม่ปีนี้ไงครับสายตาสองแม่ลูกหันมาทางนามพอดีเหมือนกับจะรู้ว่ามีคนแอบฟังนางสะบัดหน้าคอนา,นางที่หัวใจเริ่มพองโตเหิกบานด้วยความยินดีโถเอ้ยนางลูกดื้อนี่ถ้าฉันจำไม่ได้ว่าวันนี้ประมาณเกิดของแกแล้วก็จ้างให้ฉันก็ไม่ยอมไปหรอกไอ้โรงพยาบาลหมอเนี่ยเหม็นยาจะตายนางคิดเองเออเองคล้ายกับคนบ้าก็ไม่ปาน